ส.ส.รัฐบาลทั้งหมดที่โหวตเห็นชอบกฎหมาย2ล้านล้านเนี่ยว่าทำผิดกฎหมายเป็นการทำผิดกฎหมายที่ออกที่ผลักดันกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายและทำผิดกฎหมายในฐานะที่จะเอาเงินแผ่นดินเนี่ยไปใช้จ่ายตามอำเภอใจโดยผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายนี่เป็นการกล่าวหาทั้งคณะรัฐมนตรีและสภานี่หมายความว่าถ้าเรื่องนี้เกิดปปช.เห็นดีเห็นงามส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราก็จะได้เห็นครม.ทั้งคณะต้องหยุดทำหน้าที่เราก็จะได้เห็นส.ส.รัฐบาลและพรรคร่วมทั้งหมดเนี่ยหยุดทำหน้าที่และจะได้คอยดูว่าพวกส.ว.ที่กำลังถ้าวันนี้กฎหมายผ่านไปถึงส.ว.จะว่ายังไงนี่เป็นชุดที่หนึ่งในสิ่งที่คณะสถาบันสารวัตรไปยื่นวันนี้ในเรื่องที่สองอันนี้เงินสู้เรื่องแรกไม่ได้แต่ว่าหนักหน่วงมากก็คือไปกล่าวหาคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ทั้งคณะและส.ส.รัฐบาลทั้งหมดที่ลงมติเห็นชอบกับพระราชกำหนดกู้เงิน 350,000 ล้านในการบริหารจัดการน้ำรวมขยายไปถึงส.ว.เลือกตั้งหรือส.ว.บางส่วนที่ไปยกมือสนับสนุนเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ยืมเงิน 350,000 ล้านมาจัดการเรื่องน้ำด้วยและผมอ่านเนื้อหาเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงไอ้พวกข้าราชการตัวดีที่ตั้งเรื่องครับที่ ร่วมกันเอาเงินแผ่นดินเนี่ยไปใช้จ่ายครับโดยขัดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพราะคน3พวกนี้ใน 350,000 ล้านเนี่ยเพราะ 350,000 ล้านมันกู้มาแล้วนี่ครับกู้มาแล้วแล้วเอาไปใช้แล้วเพราะการเอาไปใช้นั่นก็ผิดแล้วการออกพระราชกำหนดก็ผิดพระราชกำหนด2ฉบับเนี่ยพระราชกำหนดกู้ยืมเงิน2 350,000 ล้านไปเรื่องน้ำท่วมกับ2ล้านล้านเนี่ยมันเหมือนกันมันยังต่างกันในขณะนี้อยู่บ้างก็ตรงที่ 350,000 ล้านเนี่ยมันออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วไปกู้เงินมาแล้วเอาไปใช้แล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายทั้งสิ้นถ้าเรื่องนี้ปปช.ส่งศาลฎีการับเรื่องนะครับทั้งวุฒิสภาข้างมากทั้งสภาผู้แทนราษฎรข้างมากและครม.ต้องหยุดทำหน้าที่หมดและถ้าเกิดมีความผิดนะครับเราจะได้เห็นนักการเมืองเนี่ยถูกล้างบางจากประเทศไทยเลยครับมันจะหายไปจากศูนย์ไปจากแผ่นดินแผ่นดินก็จะหมดปัญหาที่เราพูดอยู่เสมอว่าล้างบางการเมืองไทยใช่ นักการเมืองคือปัญหาชาติมันจะเห็นปัญหานี่จะหมดสิ้นไปด้วยเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นมันยังเหลือฝ่ายค้านอยู่อีกนะครับวันนั้นผมไปบรรยายเรื่องนี้ที่แนวหน้าฟอรัมนะครับกำลังจะถามท่านเรื่องนี้ก็พอดีครับท่านรัฐมนตรีพิสิทธิ์ลีอาธรรมท่านพูดนอกรอบนะครับครับบอกรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่สร้างต้นแบบที่ทำแบบนี้ขึ้นเนี่ยครับทั้งที่กฎหมายเนี่ยเขียนไว้แล้วทำไม่ได้ครับซึ่งคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมด้วยบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ดูรัฐธรรมนูญเขียนไว้ คิดว่ามีแต่กฎหมายงบประมาณกฎหมายเงินคงคลังซึ่งสามารถออกกฎหมายในภายหลังมาแก้ไขเสียก็ได้ไม่ได้มีใครคำนึงหรือนึกถึงว่ามีรัฐธรรมนูญลงยันกำกับไอ้พวกผีเปรตไม่ให้มาปล้นเงินแผ่นดินครับก็เลยทำเป็นตัวอย่างไว้นั่นคือโครงการเงินกู้ไทยเข้มแข็ง 400,000 ล้านที่กู้มาแล้วก็ไม่ใช่เลย 400,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการผมหวังว่าสถาบันสวัสดิ์จะยื่นหรือไม่ยื่นยื่นครับยื่นนะครับยื่นคือตอนนี้ยื่นไป2ฉบับก็คือกล่าวหารัฐบาลนี้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับมันถ้าอีกฉบับนึงไอ้ 350,000 ล้านด้วยมันก็จะได้หมดทั้งสภาเลยหมดครับผมว่ามันก็จะดีนะมันอาจจะสอดคล้องกับปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่ดาวหางสองดวงกำลังวิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์คือวิ่งเข้าสู่จุดดับมันจะสอดคล้องกับนางสงกรานต์องค์ใหม่ที่กำลังจะมานี่นะพระหัตถ์ซ้ายทรงจักรพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์หรืออะไรสลับกันจำนี่นะครับแต่ลงจักรตรีก็แล้วกันซึ่งเป็นพระนามของพระบรมราชวงศ์จักรีนะครับและเป็นเทพศาสตราวุธประจำพระองค์พระนารายณ์ที่ใช้ในการปราบพวกมารพวกเปรตพวกอสูรพวกยักษ์เนี่ยราหูพระราหูที่มีฤทธิ์นะครับเพราะกินน้ำอมฤตใครฆ่าไม่ตายเนี่ยต้องจักพระนารายณ์ตัวขาดสองท่อนเหลือแต่หัวมาก่อกรรมทำเขียนมาหลอกให้คนโง่ไปทำพิธีบูชาราหูอยู่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้นี่ปปช.นี่จะเป็นคนของพระนาง
มโหธรเทวีไหมครับนี่แหละครับจะได้มีความกล้าหาญถ้าทรงจับทรงตรีมานี่ก็จะใช่นะครับผมไม่ได้ดูตราปปช.ว่ามีจักรีหรือจักรีหรือเปล่าครับซึ่งถือว่าตามประเด็นกฎหมายถ้าเป็นในข้อเท็จจริงนี้ว่าการกู้ไม่เข้าระบบงบประมาณแล้วก็ไปขัดต่อมาตรา169คืออย่างนี้ถ้าจำได้เลยไอ้รัฐธรรมนูญมาตรา169เนี่ยที่เขียนไว้นี่นะครับมันเป็นทั้งบัญญัติวิธีในการตรากฎหมายครับและก็เป็นวิธีใช้เงินแผ่นดินที่กฎหมายคุ้มครองป้องกันไว้เนี่ยในบัญญัติวิธีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้แล้วว่าการรายได้แผ่นดินจะเอาไปใช้ได้ก็แต่โดยที่อนุญาตไว้ในกฎหมายงบประมาณกฎหมายวิธีการงบประมาณกฎหมายเงินคงคลังและกฎหมายว่าโดยการโอนเงินงบประมาณพันคุณจะไปเขียนกฎหมายบัญญัติวิธีการใช้เงินแผ่นดินเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่พูดถึงว่าบัญญัติวิธีนะที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยในความหมายที่หนึ่งในความหมายที่สองก็คือบัญญัติวิธีการใช้เงินแผ่นดินนั่นหมายความเมื่อมีเงินมาแล้วเนี่ยอันแรกนี่เป็นวิธีการเขียนกฎหมายอันที่สองเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยต่อให้คุณเขียนกฎหมายซึ่งก็เป็นโมฆะแน่นอนเมื่อมีเงินกู้มาแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ได้ก็แต่โดยกฎหมายงบประมาณเท่านั้นคุณจะเขียนกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณไม่สามารถทำได้คุณต้องเอาไปใช้ได้ก็แต่โดยกฎหมายงบประมาณเพราะฉะนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์และสวสสทั้งหลายที่ร่วมลงมติเนี่ยถึงเวลาต้องกลับบ้านอาจจะบ้านเมืองอาจจะสะอาดเพราะเรื่องนี้ก็ได้ใครจะไปรู้คือได้ฟังท่านอาจารย์ไพศาลเกี่ยวกับเรื่องมาตรา169เนี่ยหลายคนก็กลับไปตรวจสอบกฎหมายดูครับแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นวันนี้กรรมาธิการการคลังของวุฒิสภาประชุมครับมีคนโทรมาคือผมเนี่ยมันแปลกหรือเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้นะมันมีคนส่งข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรต่อมีอะไรหมดเลยครับแม้กระทั่งปัตตานีก็มีคนส่งข่าวมาอยู่แหละมันเลยจริงมั่งโกหกมั่งบางทีเรื่องไหนมันไม่จริงมั่งไม่แน่ชัดผมก็บอกว่านี่เป็นข่าวลืออยู่นะครับวันนี้กันมาที่การคลังของวุฒิสภาประชุมครับได้เชิญมือฉมังเท่านั้นน่ะไปให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการระดับรัฐมนตรีคลังมาแล้วทั้งนั้นน่ะระดับอาจารย์ใหญ่ทางกฎหมายมหาชนด้วยซ้ําไปบางท่านนี่นะครับครับทุกเสียงที่กันมาธิการเชิญไปชี้แจงให้ถ้อยคําล้วนยืนยันว่าการเอาเงินแผ่นดินไปใช้แล้วเขียนกฎหมายให้เป็นอย่างอื่นนอกจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นและเมื่อได้เงินมาแล้วเอาไปใช้โดยไม่ทำเป็นกฎหมายก็บานก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นก็ตรงการตามที่ผมพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในการมาธิการการคลังของวุฒิสภาก็เห็นไปทางเดียวกับเราในวงการทางกฎหมายเห็นไปอย่างเดียวกันหมดแล้วนะวันนี้ไอ้พวกก่อกรรมทำเข็นกับบ้านเมืองกำลังปวดหัวเรื่องนี้กำลังคิดหาทางวิ่งเต้นปปช.ให้เก็บเรื่องไว้อีกสัก5ปีก็มาที่พิจารณาซึ่งมันเป็นไปได้จะได้เลยเราไม่เห็นหรือคดีที่คุณทักษิณอนุมัติเรื่องจ้างรปภ.สุวรรณภูมิวันนี้กี่ปีแล้วอาจารย์อาจารย์สู้มากี่ปีแล้วจะ10ปีอยู่แล้วเพิ่งปปช.เพิ่งจะพิจารณาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะสัก10ปีข้างหน้าหรือเปล่าไม่รู้ผมก็หวังภาวนาให้พระสยามเทวาธิราชและความศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองเนี่ยดลจิตดลใจของคนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในปปช.เนี่ยได้หยิบเรื่องนี้เข้ามาทำเพราะเรื่องที่กองอยู่ในปปช.20,000กว่าเรื่องนี่นะครับไม่มีเรื่องไหนยิ่งใหญ่สำคัญกว่าไอ้2,000,000,000 บาทบวก350,000,000 บาทและที่จะบวกมา400,000 ล้านบาทเนี่ยไอ้นักการเมืองมันทำทั้งนั้นนี่ไม่รวมความฉิบหายอย่างอื่นนะนี่ความฉิบหายที่เกิดขึ้นจากการกู้มาใช้เลยทั้งนั้นครับอันนี้มีเวลาอีก5นาทีผมขออนุญาตเพราะว่าโดนพาดพิงด้วยครับ ไม่มาเพื่อตอนนี้มันหมดข้อสงสัยว่ามาตรา169เนี่ยมันชัดเจนว่าทุกอย่างที่ได้มาต้องเป็นเงินที่เข้ากระบวนการวิธีงานงบประมาณเมื่อยื่นไป2ฉบับอีกฉบับนึงที่เกี่ยวกับการกู้400,000 ล้านของไทยเข้มแข็งเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงก็เดี๋ยวคงจะต้องเดินหน้ายื่นเหมือนกับที่เราทำก็อย่างที่เรียนนะฮะประเด็นผมคล้ายๆกับของพี่ไพศาลก็คือวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวันนี้ต่อสู้กับนักการเมืองทั้งระบบระบบการเมืองเนี่ยมันเน่าหนอนฟอนเฟสเหลือเกินไม่มีทางอื่นนะครับนอกจากว่าจะต้องล้างบางการเมืองนะครับไอ้ที่มายื่นเรื่อง2,000,000,000หรือ350,000,000ไม่ได้คิดจะมาเป็นปรปักษ์กับเพื่อไทยเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกสัปดาห์นึงเราก็จะยื่น400,000,000เหมือนกันใครเข้มแข็งคือถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดและมันผิดทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ทำสำหรับประเด็นผมเนี่ยผมไม่เคยมีความแข็งใจเลยว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายแน่ๆนะฮะแต่ผมคิดว่าแม้แต่ผมไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่คนที่เป็นนักกฎหมายเหมือนกับพี่ไพศาลแต่ผมโดยตรรกะเนี่ยผมก็คิดว่ามันผิดอยู่แล้วอาจารย์รู้มั้ยวันนี้ผมต้องแก้ต่างให้อาจารย์มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเป็นพรรคนิยมเป็นพวกนิยมพรรคประชาธิปัตย์กำลัง
โทรมาบอกว่าพวกนายวุฒิพงษ์กับพวกสถาบันกำลังบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันจะล้างหมดทั้งสภาเลยเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่ดีก็ไม่มีเหลือเลยเหรอผมก็ไม่รู้แหละต้องไปถามดร.วุฒิพงษ์เองก็แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าที่เขาทำเนี่ยไม่ผิดหรอกอันนี้ผมอยากจะขอสักนาที2นาทีได้มั้ยครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องการทำหน้าที่ที่ว่าผิดก็ผิดถูกก็ถูกอันนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองของเราและเราเชื่อว่าวันนี้ปัญหาของประชาชนมันมาจากเรื่องระบบการเมืองแล้วมาจากทั้งสองขั้วและสองข้างวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตใช้สักนาที2นาทีตอบคุณทักษิณนะฮะอันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่ง อาจจะไม่เหมือนพี่ไพศาลทั้งหมดแต่จะเห็นภาพอันที่หนึ่งไอ้เรื่องที่บอกว่าการถ่วงความเจริญเพราะเราไม่รู้เรื่องไม่ประสีภาษาอันนี้ขออนุญาตโม้สักนิดนะฮะผมวิศวกรนะครับเล่นเกมคุณทักษิณอีกผมก็ผมจบMIT นะครับวิศวกรรมปริญญาตรีปริญญาโทผมจบที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่คุ้นเรื่องวิศวะก็คงจะทราบเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เราเข้าอกเข้าใจแต่ที่ผมเป็นมากกว่าวิศวกรก็คือว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่ไอ้การสร้างถนนสร้างรางรถไฟหรือว่าการบริหารรางรถไฟเท่านั้นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดความสำคัญมันมีเรื่องเร่งด่วนกว่านี้ คนไทยอีกหลายสิบล้านคนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีเงินจะกินไม่หาเช้ากินค่ำไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีที่สุขหัวนอนมันมีปัญหาอีกมากมายคุณมาใช้อะไรไอ้2ล้านล้านตรงนี้เหมือนกับไอ้รถคันแรกไอ้ 100,000 บาทแล้วออกมาเท่าไหร่นะครับล้าน 1.3 ล้านคันเนี่ย 2.3 ครับไปมาเนี่ยไอ้เงินเกือบเป็นแสนล้านเนี่ยคุณเอาไปใช้ปู้ยี่ปู้ยำกับอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ใช่ความเร่งด่วนของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องดูด้วยไม่ใช่เรื่องวิศวกรรมอย่างเดียวอันที่3ผมเป็นนักธุรกิจการเงินแม้แต่ในเรื่องนี้คิดว่าน่าทำหรือไม่น่าทำมันก็ยังมีวิธีทำต่างๆมันไม่จำเป็นต้องเดินหน้ากู้เงินแต่พึ่งแต่พืออย่างที่พี่ไพศาลได้พูดถึงมันมีทางอื่นแล้วทำไมคุณไม่ทำล่ะในเมื่อคุณสามารถที่จะได้รายได้แบบนั้นแต่ว่าไม่ต้องไปมีหนี้สินอีลุงตุงนางกันอีก50ปีครับมากกว่านั้นผมคิดว่าผมเป็นนักรัฐศาสตร์เพราะผมดูไอ้โจทย์นี้แล้วเนี่ยตีได้สตพ.อยู่อันเดียวเท่านั้นครับมันคือการเปิดพื้นที่ทำมาหากินสำหรับนักการเมืองไอ้นี่คือการสร้างหัวคิวทางการเมืองหลายแสนล้านครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลยิ่งรักทักษิณล้มไปประชาธิปัตย์ขึ้นมามันก็ฟาดต่อสวาปามต่อ นั้นได้ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ซัดกับแค่พรรคเพื่อไทยอันนี้ซัดกับนักการเมืองทั้งหมดวันนี้มีความพยายามมากเหลือเกินที่จะหลีกเลี่ยงงบระบบงบประมาณอย่างที่พี่ไพศาลพูดผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกอันนึงวันนี้เขาจะแก้พ.ร.บ.กองสลากครับสลากกินแบ่งเนี่ยพอเราได้เงินปั๊บไอ้ 60% ก็จะต้องไปเป็นรางวัลอีก 12% ก็เป็นค่าขายนะครับ 28% เนี่ยนำส่งรัฐพออาจารย์ได้เลิกได้ 28% เนี่ยซึ่งก็เป็นเงินหลายหมื่นล้านนะครับต่อปีขนเข็นเข้าไปสู่รัฐมันก็ไปติดประเด็นที่ไปศาลล็อกไว้ก็คือมันต้องไปผ่านไอ้กระบวนการงบประมาณแผ่นดินเดียวก็โอ้มาสภาพัดก่อนดูสำนักงบประมาณก็ดูหน่วยงานก็ดูปวดหัวตายวันนี้บอกว่าเขาแก้กฎหมายเขาบอกว่าไอ้ลอตเตอรี่ไอ้แบบไอ้ใบๆที่เราเห็นเนี่ยโอเคก็ยังเหมือนเดิมวันนี้จะขอเปลี่ยนลอตโต้มีไอ้สลากขูดไอ้สลากบอลไอ้พนันบอลเงินมันจะใหญ่กว่าลอตเตอรี่อันนี้อีกหลายเท่าตัวแล้วอะไรรู้ไหมครับที่น่ารัก1ไอ้ 28% อันนี้เนี่ยเอาเข้ากองทุนและเอาไปใช้ได้เลยใครเป็นคนตัดสินไอ้แค่ไอ้คณะกรรมการกองสลากกับไอ้คณะกรรมการกองทุนแล้วใครเป็นคนตั้งล่ะมันก็คือนักการเมืองมันอยู่มีคนอยู่ประมาณ9คน11คนครับอันนี้คือความพยายามที่จะเอาเงินเป็นแสนๆล้านไปตั้งงบประมาณอันนี้เป็นเหมือนกับสำนักงบประมาณแห่งที่2โดยไม่ต้องมีกระบวนการของงบประมาณไม่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบผมถึงบอกว่าไอ้เนี่ยมันเหมือนกับร้อยเนื้อแต่จริงๆมันทำนองเดียวกันไอ้นี่ก็คือการปล้นวิธีการปล้นดีที่สุดก็คือพาให้มันไปไกลหูไกลตาคนด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินพิเศษไม่ต้องไป